ผู้ชมครับข้ามมาที่วงการเพลงกันบ้างดีกว่าครับใครที่เป็นแฟนคลับของ The Style Idol ฮะเมื่อวานนี้ในแอปพลิเคชันจู๊กปล่อยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซิงเกิลแรกในชีวิตของรองชนะเลิศครับ The Style Idol น้องภูมิพงษ์รัชตะนั่นเองครับเพลงนี้ครับหอบดาวปล่อยมาแล้วหลายๆคนก็รอติดตามรอฟังแล้วก็ได้เห็นตัวอย่างของมิวสิกวิดีโอไปแล้วนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนี่น่าจะไปที่แบบเอ้ยนะสถานีรถไฟหัวลำโพงบรรยากาศมันได้เพลงนี้นี่มันคือเล่าเรื่องราวของชีวิตของน้องเลยคุณนะฮะที่เดินตามความฝันเป็นเด็กต่างจังหวัดที่เข้ากรุงมาเพื่อทำตามความฝันของตัวเองและที่สำคัญเพลงนี้ครับยังได้โปรดิวเซอร์ฮะอย่างคุณจ๋าคุณมีนจากไทยทศมิตรนะครับคุณเอ๋ยมือเบสจากวงกลาครับมาร่วมสร้างสรรค์เพลงนี้ให้มันเป็นตัวตนของน้องภูมิมากที่สุดครับใช่และอย่างที่พี่คิวบอกเลยนะคะว่า MV เพลงนี้ถ่ายทอดตัวตนของน้องจริงๆกว่าที่น้องจะมายืนอยู่จุดนี้ได้คุณผู้ชมไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปดู MV กันเย็นนี้วันนี้ค่ะน้องภูมิมีข้อความฝากถึงแฟนๆให้รอชม MV เพลงแรกที่เป็นตัวตนของน้องจริงๆกับเพลงหอบดาวรอติดตามกันด้วยไปฟังน้องภูมิค่ะสำหรับเพลงนี้อยากให้แฟนๆเปิดใจครับปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างก่อนฟังเพลงนี้เปิดเพลงนี้แล้วก็หลับตาฟังครับคุณจะซึมซับแล้วก็รู้สึกถึงบรรยากาศถึงฟิลเพลงอารมณ์เพลงในเพลงนี้ครับฝากด้วยนะครับเพลงนี้เป็นเพลงแรกซิงเกิลแรกในชีวิตภูมิเลยที่ได้ทำงานแบบจริงจังแบบนี้ครั้งแรกนะครับแล้วก็มีพี่ๆโปรดิวเซอร์ที่แบบเก่งๆกันมากมาช่วยทำเพลงนี้ก็ยังไงก็ฝากทุกคนติดตามเพลงนี้ฟังเพลงนี้ใน YouTube ได้นะครับเพลงนี้สามารถฟังได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับชื่อเพลงหอบดาวครับจากภูมิ The Style Idol ครับขอบคุณมากครับนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเย็นนี้ครับสิ้นสุดการรอคอย6โมงเย็นผมย้ำเลยนะครับ6โมงเย็นคุณจะได้ดูมิวสิกวิดีโอเต็มๆครับเพลงหอบดาวนะครับผ่านทาง YouTube ครับวัน31นะซิงเกิลหอบดาวเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงแรกในชีวิตของหนุ่มคนนี้หลังจากที่เขาเนี่ยนะครับได้รองชนะเลิศจาก The Star Idol แล้วผมเชื่อว่าตอนนี้แฟนๆเนี่ยอยากจะดูมิวสิกวิดีโอแล้วเพราะว่ามันถ่ายทอดมาจากชีวิตเขาที่เดินตามความฝันนะเข้าสู่เมืองหลวงนะครับเพราะนั้น6โมงเย็นครับทาง YouTube วัน31กับหอบดาวครับนี่ห้ามพลาดเลยนะคะคุณผู้ชมบอกเลยว่าช่องวัน31ของเราเนี่ยปั้นดวงดาวมาแล้วไม่รู้กี่ดวงต่อกี่ดวงนี่แหละค่ะเป็นผลงานและอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่คุณผู้ชมจะต้องรอติดตามกันเลยนะคะ